สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่เกม Princess Connect Delight กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งหลังจากคราวที่เราไปที่เราเปิดตู้ไปกบปีใหม่ก็ได้เธอมาด้วยจำนวนเพชรประมาณหมื่นกว่าในจำนวนโลทั้งหมด8มัลตินะครับผมและในวันนี้เราก็จะมาแก้แค้นกันกับตู้ที่ผมเปิดและแบบโคตรจะแค้นเลยนะครับผมนั่นคือตู้ของแคลปีใหม่และก็มีโคโกโรปีใหม่ในตู้นี้ด้วยนะครับผมอัตราเรทอยู่เท่าไหร่เราไปเช็คอัตราเลยก่อนถ้าผมเรานะ 0.35 เว้ยเพราะมันมี2ตัวละครในตู้นี้นะครับผมอย่างน้อยก็ 0.4 ยังก็ยังดีนะครับผม 0.4 นะ 0.4 ในวันนี้เราก็จะเปิดหากันนะครับผมผมบอกเลยนะครับว่าในคลิปนี้ผมจะเอาแคลปีใหม่มาให้ได้โคโกโรปีใหม่ไม่ได้ไม่เป็นไรผมขอแค่แคลเว้ยคือเป้าหมายเนี่ยคืออยากได้แคลมากเพราะว่าแคลปีใหม่เนี่ยเป็นตัวหนึ่งในตัวละครที่ทำดาเมจเวทได้โคตรแรงในเกมเลยนะครับผมอาจจะแรงที่สุดในเกมเลยก็ได้นะครับถ้าทำทีมดีๆแบบมีตัวละครซับพอร์ตเพิ่มบัฟดีบัฟศัตรูอะไรเงี้ยมันจะแบบแคลปีใหม่จะยิงแบบแสนนัดแสนได้เลยนะครับผมคือมันโคตรแรงเลยนะเว้ยแต่วันนี้เราก็จะเปิดหากันก็หวังว่าจะเสียเพชรไม่เยอะเหมือนเปโกปีใหม่นะเข้าใจไหมแคลก่อนอื่นเลยตัวฟรีนะครับผมโอเคมาเดินด้วยการขัดเกลือด้วยตัวฟรีก่อนเลยก็เรียบร้อยนะฮะถ้าอยากไม่เคยอยากลองสักครั้งเหมือนกันนะอยากลองไหมลองซิงเกิลไปทีละโลอย่างงี้กูว่าแม่งเสียเวลาว่ะแต่ก็อยากลองดูนะงั้นเปิดซิงเกิลสัก9โลละกันนะครับผมเดี๋ยวที่เหลือเราจัดมัลติต่อละถ้าสมมุติมันออกให้จริงๆเนี่ยคือแบบดวงกูทำด้วยอะไรว่าแค่ซิงเกิลรอบเดียวคือได้เลยนะอ่ะจากซิงเกิลโลกันแค่9รอบนะครับผมที่เหลือก็ไปต่อกันที่มัลติแล้วเนาะอ่ะมาโอ้โหไปไปกันอย่างรวดเร็วเลยดีกว่าแม่งเอ้ยจะมีปฏิหาริย์ให้กูเห็นมั้ยเนี่ยแบบปฏิหาริย์น่ะเข้าใจป่ะแบบเดซินนี่อ่ะ you know ปฏิหาริย์มีอยู่จริงหรือเปล่าคนที่จะบอกเรื่องนี้ได้ก็มีแต่เธอเท่านั้นนะแคลปีใหม่ว่าเธอจะออกให้ฉันหรือไม่ในการเปิดเทศทีละโลโหกูว่าแม่งยากมากเลยวะไอพวกเปิดโลเดียวแล้วแม่งได้นี่คือแบบมึงทำด้วยอะไรวะดวงอะดวงคุณทำด้วยอะไรวะอยากรู้จริงๆเว้ยได้อะไรเนี่ยดูช้านะเมื่อกี้ค้างนะเมื่อกี้ค้างอะไรเน็ตกากเหรอโอ้โหโอเคกูว่าแม่งน่าจะได้ยากเลยแหละตอนนี้น่าจะโคตรยากเลยนะอ่ะโอเคไปกันต่อเรื่อยๆอ่ะทองใบแรกทองใบแรกนะทองใบแรกอ่ะก็เห็นทองแล้ว1ใบเฮ้ยไม่น่าทำเอ็กซ์เพอริเมนต์เลยแม่งเอ้ยเปิดทีละโลเนี่ยแม่งกูว่าเอ็กซ์เพอริเมนต์นี้ไม่เวิร์กนะฮะถ้าท่านผู้ชมจะไปลองใช้ก็อย่าเลยดีกว่ากูว่าไม่น่าเวิร์กบอกเลยว่ายากมากแต่ก็เห็นหลายคนทำได้แล้วไม่แค่รอบเดียวแล้วมันได้กันคือเยอะมากเลยนะครับผมไม่ใช่แค่คนเดียวนะคือมีหลายคนที่ได้เลยนะครับผมคือแบบโอ้โหคือก็งงเหมือนกันนะแบบคุณบ้าไปแล้วเหรอโลเดียวแล้วมึงได้แล้วนะคือแบบกูงงมากอ่ะเหลือกันอีกแค่3รอบนะครับผมในการเปิดแค่รอบเดียวในการเปิดแค่1โลโอ้โหโอเคกูไม่น่าเปลืองเพชรฟรีๆอะไรอย่างเงี้ยแม่งเปิดทีละโลมันเปลืองเพชรนะครับท่านผู้ชมถ้าจะเปิดทีนึงคือเปิดทีละโมติเลยดีกว่านะครับเพราะมีโอกาสลุ้นได้เยอะกว่าด้วยนะฮะต่อไปก็เป็นรอบซิงเกิลรอบสุดท้ายแล้วเนาะเรียบร้อยนะครับผมเอ็กซ์เพอริเมนต์ไม่เวิร์กอย่า don't try this at home นะครับผมอย่าทำตามนะไม่งั้นคุณก็จะเป็นเหมือนผมนะครับผมหวังอะไรมากไม่ได้เนาะไปกันต่อที่มัลติแรกในคลิปนี้หวังว่าเรท 0.4% จะออกให้ผมนะครับผมกับแคลปีใหม่นะมามัลติแรกไปเฮ้ยเดี๋ยวจริงจังปะเนี่ยใช่หรอมัลติแรกเอาเลยหรอกูถามจริงเดี๋ยวก่อนมึงใช่ไหมเคลวีใหม่เลยหรอบ้าปะเนี่ยเดี๋ยวก่อนฮัลโหลเฮ้ยตัวแรกด้วยอ
เดี๋ยวก่อนเฮ้ยบ้าบอปกติเธอไม่เคยออกง่ายขนาดนี้ให้ผมเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอาจริงปะเนี่ยบ้าเปล่าฮัลโหลเฮ้ยโอ้ให้กูจริงว่ะตอนแรกก็คิดว่าแบบคกโกรบอกวะคกปิ้มใหม่บอกวะคกปิ้มใหม่หรือเปล่าวะตอนแรกก็แบบเชียร์แล้วลังเลว่าแบบมันจะเป็นคกหรือเปล่าแต่เป็นแค่เฉยเฮ้ยอะไรกันบ้าไปแล้วมาติดแรกกูได้เลยเหรอคำสาปผมหายไปแล้วท่านผู้ชมคำสาปเกมนี้ผมหายไปแล้วตัวละครที่ผมอยากได้ที่เหลือก็คือลาบิริสต้าเว้ยอยากได้ลาบิริสต้านะครับผมหลังจากนี้โอ้เชี่ยนี่แค่โมติแรกเองนะเนี่ยอ่ะเปิดเผื่อหาได้ครบเผื่อได้ครบด้วยก็เนี่ยแต่เราได้ป้อมหายแล้วป้อมหมายเราคือเราต้องการแค่เคียวนะป้อมหมายของผมแต่แบบอ่ะเปิดให้เพิ่มอีก2โมติเลยอ่ะให้2โมติแถมเนี่ยเผื่อได้ครบโกโรปีใหม่ด้วยนะครับผมให้เลยนะอีก2โมติเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าโคโกโรปีใหม่เนี่ยมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับผมแต่ถามว่าเก่งไหมก็เก่งระดับหนึ่งเลยเพราะว่าเป็นตัวละครที่ฟื้นฟู HP ได้โกงมากๆแล้วก็มีบาเรียดูดซับดาเมจด้วยเนี่ยคือดีเป็นตัวละครแทงยูดะศัตรูให้มาตีตัวเองแล้วตัวเองก็ฮิลตัวเองอ่ะคือคิดดูว่าแบบถึกแค่ไหนอะโคตัวเนี่ยคือเอาไปรับตีได้สบายๆเลยนะครับผมมาแถมอีก2โมตินะโคถ้าจะออกให้ก็ออกให้เลยนะครับผมไปโมติที่2เนาะโอเคไม่มาแล้วไม่น่ามาแล้วนะโอ้ยเชี่ยแค่เมื่อกี้จบแล้วคือได้คือผมพอใจมากเลยตอนเนี้ยบ้าไปแล้วอ่ะคือไม่เคยคิดเลยว่าเคลมีใหม่จะออกง่ายขนาดเนี้ยเพราะว่ารอบก่อนหน้านู้นนะครับผมเสียไปหมื่นกว่าเพชรเลยเว้ยเสียไปเยอะมากและแม่งก็ไม่ออกให้เลยนะครับผมคือแบบโคตรเกลือแต่มาพอรอบนี้คืออยู่ๆก็จะออกให้เลยอย่างนั้นเหรออ่ะมาฮีรุ3ดาวนะฮะโอ้โหเฮ้ยคลิปนี้สักเซสผมบอกเลยนะครับว่าสักเซสโคตรสำหรับผมนะแค่เห็นเคลปีใหม่มาอยู่ในไอดีผมก็พอใจแล้วอะเพราะว่าอย่างที่ดูกันนะครับผมเกมนี้ผมเล่นเพื่อทีมเวทโดยเฉพาะเลยเว้ยผมอยากทำทีมเวทดังนั้นผมต้องการเคลปีใหม่มาทำทีมเวทแล้วผมก็ได้เธอมาแล้วโอ้ยนี่แหละความฝันของผมจะเป็นจริงแล้วเว้ยในเกมนี้ทำทีมเวทแล้วแบบจะโกงมากๆไปกันต่อที่โมติสุดท้ายนะครับผมเผื่อโค้ชจะออกให้ผมนะเดี๋ยวเพชรที่เหลือเนี่ยก็จะเก็บไว้ตู้หน้านะครับผมก็ไม่มาเปิดตู้นี้แล้วเนาะมาโมติสุดท้ายไปปิดให้จบๆเลยดีกว่าเรียบร้อยโอเคสุดท้ายครูก็ไม่ออกให้นะฮะเฮ้ยแต่3ดาวออกรัวๆเลยเว้ยในคลิปเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทุกโมติได้3ดาวเลยเนี่ย3โมติได้3ดาว3ตัวเอ้ยก็คุ้มดีนะวะคลิปนี้ดีนะสาเล่นคลิปมัดโอ้โหโอเคดีโอ้ยคลิปนี้สักเซสมากเลยว่ะผมไม่คิดเลยนะว่าจะออกให้ง่ายขนาดเนี้ยตอนแรกผมคิดว่าจะเสียเพชรหมด ID แล้วอะคือแบบ ID ในผมนี่คือแบบจะไม่มีเพชรเหลือแล้วแบบล้าง ID แบบเพชร ID แบบไม่มีเพชรเลยคือ ID ล้างเลยนะครับผมแต่ได้มาก็เป็นบุญตาที่ได้เห็นใน ID ของผมนะโอ้ my god โคตรดีเลยว่ะโอ้ยโอ้ถ้าเธอจะออกให้ขนาดง่ายขนาดนี้ก็โอ้ my god น้ำตาจะไหลจริงๆแล้วเนี่ยมันตื้นตันใจมากตอนนี้คือแบบในใจคือแบบมันตื้นตันมากเลยนะครับผมโอ้ได้ใช้แล้วสักทีอยากใช้มานานแล้วอย่างนึงนะแคลเป็นใหม่เนี่ยไต่หอคอลูน่าด้วยเอาไปตบบอสหอคอลูน่าคือแบบตบยับเลยนะครับผมว่ามันแรงมากเลยนะผมแล้วก็เลดบอสกิลเลดเนี่ยกูจะได้ไม่ต้องยืมตัวละครเพื่อนมาทำทีมกูจะได้มีเคียวเป็นของตัวเองแล้วก็ใช้งานแล้วกูต้องไปฟาร์มนี่เพิ่มแล้วเนี่ยอีกโอ้โหโอเคเดี๋ยวไปหาเพิ่มมาให้ก็ได้ไม่เป็นไรได้เคียวมาผมภูมิใจแล้วตอนเนี้ยโอ้ยคลิปนี้สุดยอดอ่ะคลิปนี้ใครจะไปรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆในมัลติแรกไม่ได้เห็นภาพนี้มานานแค่ไหนแล้ววะผมเนี่ยคือแบบโอ้โหภาพนี้คือแบบน้ำตาจะไหลจริงๆอ่ะไม่ได้เห็นมานานมากคือแบบเปิดโมติแรกได้เลยนี่คือแบบนานจริงๆนะครับผมกับเกมนี้นะคือแบบทุกครั้งที่ผมเปิดกาชาเกมนี้คือแบบมันจะล่อแบบไปจนถึงการันตีแทบทุกครั้งเลยนะครับผมแต่รอบนี้คือแบบพระคุณจริงๆขอบคุณมากเลยนะจริงๆไหมโอ้โหดูร้านค้าหนึ่งนะครับผมมีไอ้ตังหูเมื่อกี้ขายนะแต่ไม่น่ามีหรอกเพราะว่ามันเป็นของที่เทียเก่าแล้วเทีย12อ่ะไม่น่ามีขายเนาะ
ก็อย่างที่คิดเลยไม่มีโอเคเดี๋ยวไปฟาร์มหลังไม้เอาก็ไล่กันนะครับผมท่านผู้ชมก็หวังว่าในคลิปหน้าที่เป็นเกมนี้อีกก็ขอดวงดีอย่างนี้นะอย่าเสียเพชรเยอะเลยนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมงั้นก็แปลว่าสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมคงต้องขอตลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ